มีคนฝากถามบิ๊กออสพี่พอหรือยังพี่เหนื่อยหรือยังคะเหนื่อยหรือยังพี่เหนื่อยหรือยังคะบิ๊กออสอยู่ให้เขาด่าทำไมพี่เหนื่อยไหมคะบิ๊กออสไม่ใช่เหนื่อยไม่ดาวนะเหนื่อยไหมคะบิ๊กออสคะออสไหนสักครู่คงไม่ใช่ออสบันดีแน่ๆไม่ใช่แน่นอนค่ะอย่าไปพูดถึงค่ะไม่ใช่ออสบันดีแน่ออสก็คือบิ๊กออสค่ะโอเคขอเริ่มเขย่าขวดจากตรงนี้ก่อนค่ะถ้าพูดถึงกีฬาที่อยู่ในใจคนไทยนะไล่ไปไล่มามีอยู่สัก4ประเภทเท่านั้นเองใช่ค่ะอันดับ1ก็น่าจะเป็นฟุตบอลค่ะฟุตบอลนี่ก็อยู่ในใจคนไทยเยอะมากอันดับ1อันดับ1อันดับ1อันดับ2ก็น่าจะเป็นวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลนี่ต้องโฟกัสนะต้องขีดเส้นใต้นะหญิงนะไม่ใช่ชายนะใช่ค่ะทีมหญิงค่ะต้องบอกเลยขวัญใจนะ FC เยอะมากไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่ลาออกไปแล้วรุ่นใหม่เข้ามาก็ยังมี FC เยอะมากอันดับ3ของกีฬาที่อยู่ในใจคนไทยทั้งประเทศก็คือแบดมินตันอ๋อใช่แบดมินตันอันดับ4กอล์ฟเทควันโดไม่ติดเลยเหรอกอล์ฟอ๋อเทควันโดเทควันโดตีคู่กันมาตีคู่กันมาตีคู่กันมากับอ่ะ5ก็ได้เทควันโดด้วยความเคารพแต่มันก็แปลกนะไอ้กีฬา 4-5 ประเภทที่อยู่ในใจของคนไทยเนี่ยไอ้บางประเภทนะแพ้แล้วมีแต่คนเชียร์แพ้ในสนามแต่ชนะใจกองเชียร์แต่กีฬาบางประเภทมันเหมือนต้องคำสาปนะค่ะแค่เสมอยังถูกด่าเลยอย่าว่าแต่แพ้ไม่ต้องพูดถึงแพ้ไม่ต้องพูดถึงสหบาทามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปแพ้ลาวเนี่ยสุดๆใช่แล้วนี่ที่สุดของที่สุดในการที่จะถูกเม้นเยอะมากช่างศึกชุดเล็กอายุไม่เกิน19ค่ะไปแพ้พี่ลาว0-2เขาฉลองกันทั้งประเทศลาวนะประเทศชาติลาวด่ากันทั้งประเทศค่ะด่ากันครบวอลเล่แพ้เซอร์เบียใช่ไหมตุรกีตุรกีค่ะวอลเล่หญิงแพ้ตุรกีมีแต่คนปลอบมีแต่คนประโลมเล่นดีที่สุดดีที่สุดแล้วดีแล้วน้องรอบ8ทีมดีแล้วน้องอกลับมาที่ช้างศึกชุดเล็กอายุไม่เกิน19แพ้พี่ลาวโอ้โห0-2สุดยอดเลยใช่ค่ะคนที่ออกอาการเยอะนะค่ะคิดไม่ถึงนะคิดไม่ถึงนะท่านใหม่ค่ะท่านใหม่หม่อมเจ้าจุนเจินโยกคนก็มีอารมณ์รู้สึกรู้สาร่วมไปกับเรื่องแพ้พี่ลาวด้วยใช่เพราะฉะนั้นเมื่อมีความรู้สึกรู้สาแล้วไม่ได้เก็บเงียบไว้ถูกต้องต้องมีการแสดงออกโพสต์ผ่านทาง Facebook ค่ะว่าข้อความนะคะจริงๆมันเป็นเพจข้อความบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยให้ความสุขคนไทยผู้นำฟุตบอลไทยให้ความทุกข์ให้ทุกวงการบอลไทยมีรายละเอียดต่อค่ะต้องอ่านตรงนี้เลยนะคะเมื่อไหร่นายกสมาคมฟุตบอลไทยจะลาออกเสียทีฟุตบอลทีมชาติไทยตกต่ำมากที่มีนายกชื่อพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแพ้กระทั่งทีมที่มีประสบการณ์น้อยกว่าเช่นทีมชาติลาวซึ่งเขาได้พัฒนาฝีมือและทักษะจนแซงหน้าเราแล้วหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลท่านใหม่ท่านใหม่ไม่ต้องไล่เยอะอีกสักครู่บิ๊กออสก็ครบเทอมก็อยู่ไป2วาระนะใช่ค่ะเป็น2วาระ 7-8 ปีที่วงการฟุตบอลประเทศไทยไปถึงไหนก็แล้วแต่ใครดูแล้วแต่ใครจะมองดูที่ผลงานมีคนแซวฟุตบอลไทยพัฒนาไปถึงดาวอังคารแล้วเหรอคะแต่บังเอิญมาเอิญฟุตบอลลาวเข้าไปไกลกว่ามันหวูเหวมันอ้างว้างมันว้าเหวอ๋อค่ะฟังได้ฟังได้ใช่ไหมดูจะฟังได้ความเคารพท่านใหม่ไม่ต้องไปไล่แกเยอะหรอกแกกำลังจะครบเทอมที่2แกกำลังจะไปค่ะทีนี้ถ้าแกไปด้วยดีก็แล้วกันไปท่านใหม่มาโฟกัสตรงนี้ดีกว่าค่ะตรงไหนคะแกวางทายาทแกวางทายาทใครอ่ะบิ๊กออสแกมีความเชื่อว่าตำรวจประเทศไทยเท่านั้นทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกปัญหาฟุตบอลไทยไม่ใช่บริการตำรวจไม่ได้จริงเหรอดังนั้นลุกออกจากตำแหน่งทั้งทีอยู่มา8ปีได้อะไรว่ากันไปแล้วแต่จะมองไม่ต้องพูดอยู่ในใจจะลุกทั้งทียังอุตส่าห์วางทายาทใครอ่ะปูพรมรองรับบิ๊กแปะค่ะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาเหรอคะใช่ครับจะมาเป็นนายกสมาคมฟุตบอลเหรอคะอาจจะควบตำแหน่งหัวหน้าพรรคการเมืองสักพักหนึ่งก็ได้อ๋อเหรอคะครับ
ข่าวดีหรือว่าข่าวอะไรคะเนี่ยท่านใหม่เม้นหน่อยสิตำรวจเขาไม่ยอมปล่อยตำรวจเขาวางทายาทตำรวจไปแล้วเขาก็ปูพรมรับตำรวจมาก็ไม่แน่นะอาจจะดีก็ได้เดี๋ยวเถอะหมาแก่โดนกระซวกอีกเอออ่ะนี่นี่อย่าแปลกใจทำไมเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ก็มีข่าวฟุตบอลได้เหมือนกันจะไปก็ไปเถอะ Big Oz พอยังถ้าพอจริงอย่าวางทายาทปล่อยให้มันเป็นไปตามเป็นไปโดยคันลองกฎกติกาเถอะนะอ่ะไปกันที่การเมืองนั่นคือเรื่องฟุตบอลอันนี้คือเรื่องฟุตบอลการสนุกดีค่ะฟุตบอลใช่ค่ะบอกแล้วไงมีกีฬาแค่ 4-5 ประเภทที่อยู่ในใจคนไทยบางประเภทแพ้มีแต่คนโอ๋มีแต่คนปอบประโลมวอลเลย์บอลหญิงนี่นะบางประเภทอย่าว่าแต่แพ้เสมอก็ยังไม่ได้เสมอก็ยังถูกด่าใช่ค่ะแต่บางเรื่องก็สมควรจะด่านะเห็นด้วยค่ะขออนุญาตเห็นด้วยได้ไหมดูบอลป่ะเนี่ยฮะดูบ้างบางแบตที่สำคัญสำคัญเป็นรับเป็นเดย์น่ะดูบอลป่ะดูบ้างบางแบตสำคัญสำคัญบอลไทยหรือบอลอังกฤษฮะบอลไทยหรือบอลอังกฤษดูทั้งบอลไทยและบอลอังกฤษที่แมตช์สำคัญสำคัญโอเคแต่ไม่ได้เป็นแฟนคลับตัวยงเราไม่ได้แบบเชี่ยวชาญทางด้านฟุตบอลโอเคดูตามกระแสอยากรู้